จะมีวิธีป้องกันไม่ให้พวกเทวดามาเกาะดูดบุญจากเราได้อย่างไรคะนะถ้ายังยึดว่ามีเทวดาอยู่โอเคถ้ายังยึดตรงนั้นอยู่แต่ลุงงอกบอกว่าอย่าไปยึดตรงนั้นนะอย่าไปยึดตรงนั้นพ่ออะไรรู้ไหมพ่อมันไม่มีผีก็ไม่มีเทวดาก็ไม่มีเทพก็ไม่มีธมก็ไม่มีนี่คือลูกงอกนะลูกงอกนะเอาคนหนึ่งมาเปรียบเทียบไม่ได้นะลูกงอกไม่เหมือนชาวโลกคือตรงนี้แหละแต่ถ้าหากไม่มีคนพูดคุยกับเรื่องเทวดาฟังได้ไหมโอ้ยลูกงอกฟังสบายเพราะว่าลูกงอกมีสองหูหูหนึ่งก็ฟังหูหนึ่งก็ไม่ฟังแค่นี้ฟังหูไว้หูไม่เป็นไรไปละเออจะฟังได้หมดนั่นแหละใช่ไหมแต่จริงๆแล้วในการทำสมาธิมันจะไปเห็นสิ่งที่ว่านี่แหละเห็นสิ่งที่เขาว่าเทวดาเป็นกันนะมันเห็นจริงๆ